ผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft RAD กันอีกแล้วค่ะพาร์ทนี้มิวกลับบ้านมาเพื่อเตรียมของแล้วก็ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆเนาะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะพวกชามอะไรอย่างนี้ที่มันใกล้พังค่ะเราก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วพร้อมกับคราฟโล่มาด้วยโอ้โหเป็นโล่ที่ใหญ่มากเขาบอกว่าสามารถบล็อกการโจมตีได้ค่ะแล้วอะไรก็ตามที่ตีเราแล้วเราบล็อกด้วยโล่เนี้ยมันจะติดไฟเป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมแล้วก็ได้ดูข้อมูลเรื่องของถาดอะไรดาเมจโดนอะไรเนี่ยไม่รู้สิยะฉากเนี่ยที่เราได้มาจากการแบบเก็บตามที่ต่างๆต่อสู้ตามที่ต่างๆใช่ไหมรางวัลเควสอะไรก็มีค่ะเนี่ยมันเพิ่มแม็กเลือดได้ค่ะเพิ่งสังเกตเพิ่งได้ใช้ โอเคเหลือแค่7อันสุดท้ายใช้ไม่ได้ค่ะเพราะมันต้องใช้9อันใช่ไหมอ่ะแล้วก็เฮลบูทค่ะโดบเข้าไปอีกไปเลือดเต็มทุกอย่างพร้อมค่ะจัดรถวันนี้เราจะไปสู้บอสบ้านบอสบ้านบอสวันนี้มันยากมากเลยไม่ใช่ยากเขาเรื่องมากแค่นั้นเองค่ะเพราะกำหนดเยอะไงโอเคไปเราเก็บเข้าไปแล้วก็พกกุญแจเอาไว้หนีค่ะกับคีย์ลัดโอเคมันต้องเตรียมของมันต้องเตรียมของใช่ไหมจะไปสู้บอสไปสู้เลยไม่ได้อะบล็อกอะไรก็ได้สักนิดหนึ่งเนาะอ่ะที่ไว้จุดไฟเผาตัวเองก็มาแล้วค่ะเกิดโดนแมลงตอมบอสจ๋าไปนี่เลยค่ะบ้านบอสมั้งใหญ่ขนาดนี้โอ้ยมันตัวอะไรนั่นแค่เห็นก็ไม่รู้สึกอยากจะเข้าไปแล้วอะโอเควันอย่ามองหน้าเราอย่างนั้นอุ๊ยเฮ้ยคุณจะเล่นอะไรเนี่ยมันไม่น่าก็ไปอย่างแรงเลยอ่ะเอาบังกันอีกโอ้อะไรไม่รู้ค่ะเหมือนเห็นตัวเองในกระจกโอ้โหเหมือนเห็นตัวเองในกระจกไม่มาดูหน้าหวาดระแวงอะไรขนาดนี้คุณไม่ได้ตีไม่ได้ฟันไม่ได้อ้าวหรือว่าอันนี้คือลูกสมุนที่เราเอามาไว้เรียกช่วยสู้หรือเปล่าซัมมอนมินเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยวิวไม่น่าจะใช่มันดูแปลกๆเลยนะเนี่ยอะไรไม่รู้อ่ะมีตัวละครตัวเองเยอะขนาดนี้รู้สึกโอ้ยเลวร้ายบาริเออร์ค่ะเอนเนอร์จีบาริเออร์กันไว้อ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้บอกเลยว่าไม่ทราบไม่มีข้อมูลอันนี้บอกเลยว่ามันคืออะไรเข้าเกมแล้วเปิดปิดใหม่แล้วก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นบั๊กอะไรอ้อรู้แล้วค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเราใส่ออปติฟายค่ะแล้วเราตั้งค่าฟาสต์เรนเดอร์ค่ะตัวเองขอให้เราได้มีโอกาสแก้หน่อยเถอะอะไรเนี่ยเลือดไหลเลยฮะเพอร์ฟอร์แมนซ์ฟาสต์อ้าวก็ไม่ได้เปิดไว้นี่มันไม่ได้เปิดอยู่แล้วอะเอ๊แล้วทำไมยังบั๊กล่ะเขาบอกว่าเปิดฟ้าเรนเดอร์ไว้ไม่ใช่เลยโอเคค่ะแก้ได้แล้ววิธีง่ายๆอ่ะปิดเชดเดอร์นี่ขนาดใส่ไนท์วิชั่นนะเนี่ยน้องไม่ใส่ไนท์วิชั่นจะมองเห็นไหมเนี่ยลมประมาณว่าเหมือนไนท์วิชั่นไม่ได้ช่วยอะไรอย่างนี้ค่ะเอาล่ะทีนี้ไม่บั๊กแล้วใช่ไหมบันไดก็ผุๆพังๆโอเคไม่บั๊กแล้วค่ะโอ้โหกว่าถ้วยมันจะเป็นถ้วยปกติก็ว่าอยู่ทำไมถ้วยของเรามันแปลกๆมันบั๊กนั่นเองค่ะอ่ะอย่างแรกสุดเราไม่ต้องทำอะไรค่ะโยนไอเทมลงไปในนี้แล้วก็เอ้ยอยู่ไกลๆได้ไหมเนี่ยจุดไฟอ่ะโอ้ลิงเชื่อมแล้วเห็นไหมแกนี่เองชีวิตคน
น่าจะทำที่จุดไฟที่มันจุดง่ายๆเนาะสองเส้นค่ะเส้นที่สามแล้วอย่างน้อยเขาก็ทำที่ยืนตรงนี้ให้เราแบบได้ยืนโอ้โหโอ้ยอะไรกันเกิดเร็วเนาะโอ้ยอะไรไม่รู้พวกมาปกป้องไฟค่ะโอ้โหแค่เรียกมาก็เกิดแล้วทีนี้เราต้องแก้พัซเซิลค่ะมันในภูมิพังไม่ต้องสนใจวิธีแก้คือทำยังไงก็ได้ค่ะให้บีมสีเขียวตัวนี้มันลงไปข้างล่างสุดได้ไม่ยิงออกนู่นหมุนได้ค่ะอ่ะหมุนมานี่แล้วไม่ขึ้นสิอ่ะหมุนนี่แล้วก็ลงไปข้างล่างใช่ไงลงแล้วยังถ้าลงแล้วเราก็จะไปดูชั้นล่างต่อค่ะเราต้องลงทางไหนแล้วเนี่ยน่าจะเดี๋ยวต้องหาทางลงก่อนค่ะตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่โหมีลิงออกมาข้างนอกด้วยนะเนี่ยเอ๋ยมันจะวุ่นวายทำไมเล่ะทำไมไม่ดิ่งลงไปข้างล่างเลยเนาะโอเคเหมือนจะดูแล้วค่ะวิ่งวนไปวนมาแล้วไม่ใช่ฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนู้นไม่ลงล่างตัวเองมาทางนี้สิโอเคพอมาทางนี้เสร็จใช่ไหมคะมันจะต้องขึ้นมาเสานู้นให้ได้ค่ะแล้วก็เงยขึ้นข้างบนไปเลยใช่ถูกต้องไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทางนู้นตัวเองไปนู่นสิเออนั่นแหละคือเขาจะไปตรงไหนก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องเอาออกมาให้ได้ค่ะมันอยู่ด้านนอกตัวปราสาทตรงนี้ไม่ว่าจะวิ่งทางไหนก็ตามแต่นี่ค่ะเราต้องเอามันออกมาตรงนี้ให้ได้ตรงนี้คือข้อสำคัญเลยจากที่มีวัดดูเนี่ยกำลังนั่งแค่พัซโซอยู่ดีๆฝนเนี่ยไม่เป็นใจเหรอเนี่ยไปดับเลยอ๋อไม่น่าจะไปเกี่ยวกับฝนหรอกน่าจะเกี่ยวกับไอ้นั่นค่ะมันจุดนานแล้วมันก็เลยดับเองเหรอเฮ้ยจุดไม่ติดเหมือนโดนฝนตกใส่โอเคติดแล้วค่ะรู้แล้วน้ำน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มันไม่ติดค่ะกันน้ำฝนไว้ก่อนโอ้โหเดินเป็นเส้นไปค่ะมันจะเริ่มจากโค้งฝั่งนู้นค่ะแล้วอ้อมมาเป็นวงกลมตรงนี้ค่ะแล้วมาทางนี้แล้วมาทางนี้เราก็ต้องคอยดูเส้นไปอ่ะไม่ง่ายเลยแต่โชคดีค่ะที่มันเหมือนยังไม่ได้ซับซ้อนอะไรอ่ะเราก็วิ่งตามเส้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็หมุนไปหาแบบตัวรับสัญญาณค่ะว่าอยู่ตรงไหนเราก็หมุนไปทางนั้นต่อเร็วหักออกข้างนอกในที่สุดก็ออกมาข้างนอกได้แล้วโอ้ยอย่างยากมันเป็นอะไรที่แบบต้องใจเย็นๆเนี่ยกว่าจะหักได้แต่ละจุดโอ้ยลงแล้วฮะจุดสุดท้ายแล้วค่ะเปิดประตูโอ้ยเครียดแกเครียดทางลงเลยทางลงอยู่ข้างนอกใช้แสงกับโอ้ยมันจะเป็นเขาวงกตอะไรขนาดนั้นกว่าจะลงบานนี้ไม่ง่ายเลยอะวางบล็อกได้เป็นระบุทางออกได้เนาะนี่เวิร์มโฮลค่ะรูหนอนไม่รู้รูหนอนของตัวอะไรโอ้นี่ไงรูหนอนของหนอนไงล่ะโอ้
เอาเป็นว่าถ้ามันขึ้นว่าตรงไหนเป็นรูหนอนก็ทำลายทิ้งแล้วกันค่ะเอ๊ะอะไรเนี่ยเหมือนมันสะกิดได้ค่ะโอ้แล้วจะให้ต้องให้หมุนให้ถูกแล้วมันจะเป็นการเปิดประตูหรือเปล่าเอาก็นั่นไม่มันต้องหมุนแบบไหนคะเนี่ยมีคำใบ้บอกไหมคุณผู้ชมแกเขาบอกว่าประตูนี้มันเป็นไปได้ทั้งหมด512รูปทรงที่เป็นไปได้โอ้อะไรดิแล้วอย่างนี้จะไปได้ยังไงใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าเรามีของที่เราสามารถโกงได้อะมันคือรูนดอคีอันล็อกได้ทันทีค่ะนี่แหละที่อยู่ได้มาครั้งหนึ่งค่ะมีหนึ่งอันอะแค่นั้นแหละใช่ไหมหรือเรามีสองอันเดียวหรือสองเฮ้ยมีสองอันมันได้จากกล่องกาชาค่ะนี่ไงล่ะใช้ได้ผู้หายไปทันทีค่ะประตูเปิดอย่ามานั่งสุ่มเลยค่ะมันยากมากที่จะสุ่มถูกอะไรเนี่ยเหมือนเขาให้เก็บอาหารระหว่างทางด้วยอ้าวอันนี้อีกแล้วเปิดเลยไหมเปิดเลยแล้วกันค่ะโอ้โหสัจลักษณ์ใครมันจะไปตัดสรู้มันรูปทรงไหนเออพื้นสั่นพื้นสั่นนี่อะไรอ่ะโอ้กับดักหนามค่ะโดดสินะชีวิตมันจะลำบากอะไรนั่นน่ะโอ้โหก็เหยียบได้อยู่นะโอ้ยเฮ้ยมีธนูให้ค่ะแล้วมีหมวกให้หนึ่งอันบวกหนึ่งอาร์เมอร์โอ้โหต้องมาส่งกาชาเปิดประตูแล้วเนี่ยโอ้มันไม่ง่ายเลยอ่ะมันไม่มีสัญลักษณ์บอกเลยเหรอเนี่ยว่าต้องรูปไหนโอ้ยรูนดอคีมันไม่น่าจะคราฟได้ใช่ไหมคะคราฟได้ไหมไม่ได้อ่ะได้จากการเปิดกล่องเท่านั้นเลยเราไม่รู้ว่าโค้ดมันคืออะไรก็จะก็บอกจะกดมั่วเอามั่วได้อ่ะเพราะว่ามัน3ตัวไงคือมันมีหลายหน้าตัดค่ะแต่หน้าตัด1ประตูจะมีแค่3โอเคกดมั่วได้ค่ะจะกดเราจะกดมั่วก็มั่วจริงๆแฮะกว่าจะลงมาแต่ละชั้นค่ะผู้ชมครับอยู่รู้วิธีในการแก้พัซโซประตูดันเจี้ยนแล้วค่ะทางลงของเราค่ะมันจะบอกโค้ดของรหัสประตูถัดไปคือตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นทางลงของเราค่ะถ้าเราลงมาเนี่ยนี่เลยตรงนี้ค่ะเน่โค้ดของประตูถัดไปอยู่นี่โอ้โหไอเราก็ไม่ฉลาดตั้งนานค่ะบอกเลยว่างานนี้มือถือช่วยคุณได้ถ่ายรูปไว้อะแล้วก็เดินไปเดินไปนี่ไงล่ะทีนี้เราก็รู้โค้ดทางลงประตูที่2แล้วก็ว่าอยู่ถ้ามันให้สุ่มกาชาความเป็นไปได้มันเยอะเกินไปอะบนถูกแล้วมันอะไรนี่โอ้โหมืดเลยค่ะเอ้าไม่ใช่มืดหมวกแตกชีวิตชีวิตโอ้ยโอเคค่ะเขามาอยู่ในมิติที่ปลอดภัยที่สุดในโลกก่อนหมวกในวิจันแตกเออเอาล่ะถ้าเราไม่ใส่หมวกเราใส่แหวนก็ได้อย่างน้อยก็สว่างพอได้เห็นใช่ไหมคะไหนไซส์นี่แหละมามันเป็นแหวนค่ะแต่ไม่น่าใช้อย่างแรงอย่างที่เห็นนะคือมันกระพริบกระพริบตลอดเวลาค่ะมันอยู่แบบอินฟินิตี้นะแต่มันจะอยู่แบบกระพริบกระพริบนี่แหละเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่ค่ะมันลายตาโอเคถ้าอย่างนั้นทางเลือกเดียวสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือนี้เลยค่ะ
หมวกอันนี้แหละคราฟเพิ่มแล้วก็ไปใช้ง่ายดีหืมเอ๊ะเอ๊ะมันออกมาจากหลุมพวกนี้ได้ยังไงคะเนี่ยอะไรเอ่ยโอ้หลุมเพียบเอ๊ะมันเงินเงาตามตัวเราเลยนี่เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่อะไรอุปกรณ์อะไรคะเนี่ยเออได้อะไรมันไม่รู้เต็มตัวไปหมดเลยเอ้ารูนดอคีได้มาจากไหนเอ้ยฆ่าพวกนั้นแล้วมันได้เหรอฮะโอเคเราได้อาวุธมาแล้วค่ะหนึ่งอันดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่รู้ว่ามันกวาดพื้นได้ค่ะเฮ้ยก็ถือว่าดีนะทิ้งแบบวางไว้ให้ที่พื้นให้เห็นเลยอะในชั้นเนี้ยเหมือนเห็นมีสองประตูนะประตูสองฝั่งนะคะฝั่งนู้นอาจจะเป็นกับดักแต่ความนั่นไงประตูใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเห็นประตูสองบานโอเคนี่อันบนถูกแล้วอ้าวโอเคใช่ค่ะนี่เลยเพราะรู้วิธีมันก็ง่ายเอาล่ะเราลงมาเลยแล้วก็หันหลังค่ะนี่จำไว้ก็ว่าอยู่บัญชาการทางขนาดนั้นได้ยังไงถ้าไปให้ไปเผลอกดเองได้เรื่อยๆชาตินี้คงไม่ได้ไปถึงไหนครับโอ้โหเฮ้ยของเขาให้เยอะนะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้หนวดเนี่ยชีวิตจะไม่ให้ใช้ชีวิตอยู่ง่ายๆเลยหรือไงอะไรเนี่ยโอ้ชีวิตโอ้สปอทำให้เรามองไม่เห็นค่ะเออก็ยังดีที่ไม่มีดาเมจเอ้าเหมือนมากลับมาที่เดิมโอ้โหกว่าจะเจอประตูบานนี้ค่ะใช้เวลาวิ่งนานพอสมควรเลยมันแอบมากไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ต้องชี้ลงล่างค่ะสามเหลี่ยมโอเคอันนี้แหละใช่เลยแล้วต่อไปก็เส้นตรงไม่ตรงแบบไม่มีขีดตรงตรงกลางอ่ะเออนี่เลยค่ะเปิดได้แล้วกว่าจะได้แหมมันยากจริงๆเก็บโค้นชั้นถัดไปแล้วเราก็จะได้ไปต่อโอ้เดี๋ยวแกดูก็รู้ว่ามอนเตอร์แน่นอนหลังประตูมันบอกเลยค่ะโอเคเหมือนเจอประตูตรงนี้เราก็ใส่โค้ดไปเรื่อยๆค่ะทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆเออมีโล่ก็ต้องใช้ค่ะมอนในมอนนี้มันโหดจริงเฮ้ยโอ้ประตูที่เลื่อนได้โอ้แต่ละชั้นค่ะเราจะโดนหนีไหมกันนั่นน่ะโอ้ยประตูเลื่อนต้องหาทางไปให้ได้วะอาวุธร่วงอีกเอาอาวุธกวาดไปแล้วฮะกวาดไปนู่นแล้วอาวุธไม่ได้โดนกวาดแต่สิ่งที่อาวุธเราหายไปเพราะว่ามันเข้าระบบเก็บของเราเหมือนมีทางไปฮะอุ้ยพังอีกเนาะมันจะยากอะไรเย็นแสนเข็นอะไรขนาดนี้เนี่ย
คเจอแล้วค่ะโอ้ยกว่าจะเจอแต่ละชั้นเป็นนันเทียนที่แบบใช้เวลานานมากไปเอาเป็นว่าไปเรื่อยๆเลยแล้วกันค่ะอุ๊ยห้องนี้ในที่สุดก็มาแล้วโอเคค่ะเราได้รู้แล้วนี่แหละคือห้องไฟสู้บอสห้องไฟบอสอยู่ตรงนี้นั่นเองโอ้ยกว่าจะมาถึงนี้ได้ ยากเหนื่อยอุ๊ยอะไรจะขนาดนั้นโอ้ยไอ้นกตัวนี้ไม่ใช่นี่มันคนละมดไปไกลๆโอเคค่ะเมื่อเรามาอยู่ในโปรเซสนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำคือยิงเลเซอร์ตัวนั้นค่ะข้อมูลเขาบอกมาอย่างนั้นแหละไอ้เจ้าพวกนี้ต่อให้เราฆ่าไปอ่ะมันก็จะเกิดมาเหมือนเดิมคืนเอาล่ะแต่การยิงเลเซอร์มีข้อจำกัดค่ะว่าห้ามยิงโดนแผ่นชิลเด็ดค่ะถ้ายิงโดนแผ่นชิลมันจะต้องทำใหม่ค่ะต้องยิงโดนแค่หน้าปัดมันเท่านั้นธนูที่เราใช้อันเดิมก็เลยใช้ไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะธนูของเรามันยิง3ดอกมันยิงมั่วแผ่นชิลจะไวขึ้นกว่าเดิมค่ะเราบินยิงเราก็เลยไม่มีปัญหาไว้อย่าบังสิยิงพลาดไม่ได้นะตัวเองเจ้านี่เป็นเครื่องจักรที่เขาบอกว่าต้องยิงให้มันลงไปข้างล่างให้ได้ค่ะทำลายมันก่อนเปิดประตูหรืออะไรสักอย่างนี้แหละโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วโอเคบอสมาแล้วบอสมาแล้วอย่าพึ่งโอ้นี่ค่ะบอสเป็นหนวดอย่างนี้นี่เองอุ๊ยทำไมบอสมีร่างอย่างนั้นด้วยล่ะโอ้เอาเป็นว่าโอ๊ยปลิงตู้บอสตัวนี้ต้องไม่ลีลาค่ะต้องเข้ามาตีในระยะมันเลยโอ้โดนดูดไม่อยากลงไปตีข้างล่างอ่ะโดนดูดอีกแล้วอ่ะโอ้โหอะไรไม่รู้เยอะแยะจนไม่หมดเลยโอเคเราสู้ได้ตีข้างล่างนี่แหละเรายังไหวค่ะเลือดเรายังไหวอยู่โอเคโอ้คือบอสมันสแปมลูกน้องไปเยอะมากเลยค่ะลูกน้องมันก็เลยแหลกนั่นเองเนี่ยมันสแปมลูกน้องไปเยอะเกินกลายเป็นว่าเราตีง่ายเลยค่ะโอเคในที่สุดก็จัดการบอสได้แล้วบอกได้คำเดียวแค่ว่าบอสเนี่ยจัดการอาจจะแบบไม่ยากเท่าไหร่แต่มันน่ากลัวใช่ไหมแต่กว่าจะลงมาถึงห้องบอสได้ใช้เวลาเป็นชาตินานเกินไปไหมอะไรอย่างงี้อุ้ย7 ชั้นค่ะ7 ชั้นกว่าจะลงมาถึงห้องนี้ได้สุดๆไปเลยอ่ะเอาล่ะกลับกันเถอะก็แบบตู้ประสาทมันเล็กนิดเดียวค่ะแต่ใต้ดินน่ะยังลึกเลยโอ้ยมีบอกเลยว่ามอดนี้เป็นมอดที่แบบทำให้คนหัวร้อนได้ค่ะยากจริงๆโอ้เสร็จสักทีบอสตัวเดียวค่ะตัวเดียวนะใช้เวลาอย่างนานโอ้ยแต่ละชั้นค่ะมันก็มีอะไรแบบพิเศษมาให้เราเจอด้วยเนาะโอ้โหน่ากลัวทั้งนั้นเลยค่ะโอ้รอดมาได้ก็บุญขนาดไหนแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะพาร์ทนี้เหนื่อยมากอ่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าละกันบอสที่เราจัดการยังไม่หมดค่ะน่าจะเหลืออีกตัวสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นบอสของเกี่ยวกับเรื่องเสียงเพลงบอกว่าอย่างนั้นแหละเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันพาร์ทหน้าค่ะเหนื่อยจริงๆอุ้ยทั้งเหนื่อยทั้งต้องแบบให้มันสมองด้วยใช่ไหมแก้พาร์ทโซ่ทีละชั้นเนี่ยอุ้ยไม่ไหวจะเคลียร์พาร์ทนี้ลากันไปก่อนละกันค่ะสุดยอดเลยวันนี้เอาแบบมาให้ผู้เล่นหัวร้อนได้เลยนะเนี่ย